was the one you sent to kill the fucking boogeyman. And they can feel it. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. ย้อนกลับไปในปี2014ทุกคนต่างกาต่ำให้กับหนังที่ชื่อจอห์นวิกใครจะไปคิดใครจะไปคาดว่าหนังบู๊สาดกระสุนแบบนอนสต็อปของดาวที่หลายคนมองว่าดับแสงไปแล้วในช่วงนั้นยังเคียนูรีฟส์จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหนังแอคชั่นที่มาพร้อมกับกฎใหม่ไอเดียใหม่ไม่มีใครเหมือนคืนชีเทพบุตรนักบู๊กลับมาพังงาดอีกครั้ง This movie is crazy จากเรื่องราวของคนนักฆ่าแค้นหมาป่าแพร่ขยายสู่จักรวาลนักฆ่าที่ผู้สร้างต่างย้ำอยู่เสมอว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีแต่พวกเขาเป็นคนเลวที่ยึดมั่นในกฎโลกของจอห์นวิกอาจจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับโลกที่เราอาศัยอยู่แต่กฎเกณฑ์มากมายที่พวกเขาสร้างขึ้นมาทำให้จังหวะหัวใจของโลกใบนี้แตกต่างจากที่เราเคยสัมผัส Whoever comes Whoever it is I'll kill them I'll kill them all Of course you will นับตั้งแต่หนังภาค2สภาสูง High Table ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเรื่ององค์กรลับหัวควบคุมความเป็นไปในโลกแห่งนักฆ่าคอยชี้ชะตาว่าใครควรอยู่ใครควรไป John Wick Excommunicado The table will never stop แต่ในหนังภาค4พวกเขาต้องการสลับขั้วจากที่จอห์นวิกต้องโดนสภาสูงไล่ล่าคราวนี้ถึงแก่เวลาที่เขาจะเหยียบสภาสูงให้จมวิก And so it beginsWhat are we going to do about John Wick? Oh, he has to die. หลังโดนสอยร่วงจากยอดตึกจอห์นวิกค้นพบว่าหนทางรอดเดียวสู่อิสรภาพคือการเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอเขาอยู่ You ready, John? Yeah. และเป้าหมายเดียวคือต้องโค่นสภาสูงให้สำเร็จ I'm going to need itเขาต้องรับมือกับศัตรูหน้าใหม่ที่มีอิทธิพลกว้างขวางในวงวานแห่งนักฆ่าผู้พร้อมเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูเปลี่ยนลมหายใจให้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณ You and I left a good life behind a long time ago, my friend ความผูกพันระหว่างคีอานูและเชสตาร์เฮลสกี้สตันแมนคู่ใจนับตั้งแต่สมัย The Matrix ถือเป็นรากฐานสำคัญของแฟรนไชส์จอห์นวิกแชร์รู้จักคีอานูทุกแง่มุมเช่นเดียวกับที่คีอานูรู้จักเขาเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อแชร์ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งคู่ลงไหลในหนังแอคชั่นตำนานเทพกรนำหรือแม้แต่แอนิเมตสุดคลาสสิกแฟรนไชส์จอห์นวิกมอบโอกาสให้พวกเขาละเลงความรักที่มีอย่างไร้ขอบเขตผลักดันการสร้างฉากแอคชั่นสู่ the next levelI just think you have two people that are working together that love the same stuff. You know, half of directing is coming up with really crazy ideas, and the other 50% is finding people crazy enough to pull them off. Starts with Keanu. ไม่เพียงแค่หนังที่ยาวจู่ใจกว่า2ชั่วโมง49นาที John Wick Chapter 4ยังเป็นหนังภาคที่มีฉากแอคชั่นเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีและนั่นก็หมายถึงการฝึกซ้อมที่ยาวนานและหนักหน่วงที่สุดในชีวิตของ Keanu Reevesเขาใช้เวลากว่า8เดือนเต็มเพื่อคราฟทักษะรอบตัวโดยเฉพาะศิลปะการต่อสู้เกิดเป็นการรวมตัวของเบญจเทพสายบู๊ผู้คิดค้นการต่อสู้แบบกันฟูทั้งเคียนูรีฟส์ปรมาจารย์ยูยิสุเดฟคามาลิโลทีมสตันแมนทั้งบูสคอนเซปชันเคียงลีและเจเรมี่มาลิเนสซึ่งรายหลังเป็นคนออกแบบคิวบูทั้งหมดของหนังภาคนี้ผลงานชวนทึ่งล่าสุดของเจเรมีคือสงครามโลกบอดใน4และศึกระหว่าง Predator กับอินเดียแดงใน Prey แอคชั่นของจอห์นวิก
ไม่ได้มีแค่สายกระสุนหมดแม็กเมื่อไหร่ก็ใช้สิ่งของรอบตัวเป็นอาวุธไม่ว่าจะมีหอกธนูดาบคาตานะหรือแม้แต่กระบองคุนันชากุที่คีอานูยอมรับว่าท้าทายกว่าที่เขาคิด You know let's have nunchucks which was challengingพูดถึงเรื่องขับรถและยิงปืนผมไม่มีใครกังขาในตัวเคียนูแต่การผสมผสานสองสิ่งเข้าด้วยกันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายในฉากที่วิกระโจนขึ้นมาสู้ข่าแล้วซิ่งพากรุงปารีสเขาต้องฝึกสกิลขับรถอยู่ถึง9เดือนเต็มเพื่อยกระดับของข้าฟูสู่ขั้นกว่า We really wanted to do something different. We're going to have the sequence around the Arc de Triomphe. We tore all the doors off and lost the windshieldYou're gonna do a reverse 180, and you gotta shoot a gun, and you gotta reload. He actually started getting too good in the car. Have we gone too far? จากมหานครนิวยอร์กสู่โลกใต้ดินของนครปารีสที่พำนักของเดอะมาร์กิสชายผู้ใฝ่อำนาจในสภาสูงยิ่งทนงปนซาดิสรับบทโดยบิลสกาสกานักแสดงหนุ่มผู้สร้างชื่อจากบทตัวตลกสุดหลอนแพนนี่ไวส์เป้าหมายของมาร์กิสคือการหยุดยั้งจอห์นวิกโดยทุกชีวิตใต้บัญชา If you win, you'll have your freedom. ทั้ง The Tracker นักฆ่าจอมแกะรอยรับบทโดยเชเมียแอนเดอร์สันจากหนังยอดนักวิ่ง Race Tracker ทำทุกอย่างตามตำรามีสมุดโน้ตจดทุกเบาะแสและที่ขาดไม่ได้เพื่อนสีสีขาคู่ใจพันเบลเจียนมารีนัวเห็นบนจอมีน้องแค่ตัวเดียวแต่เบื้องหลังทีมงานต้องใช้เจ้าตูบถึง5ตัวซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกันไปและใช่ครับทีมงานเรียกฉากแอคชั่นกับน้องหมาว่าด็อกฟู That was probably the most time I've spent working with animals in my entire career and I will definitely be getting a dog after this movie's done คิลล่ามือสังหารที่ใครได้ยินชื่อก็ต้องขนลุกแต่หลังดูท่าจะปล่อยตัวไปหน่อยรับบทโดยสกอตแอดคินส์ราชาหนังแอคชั่นเกรดบีเจ้าของบทยูริบอยค่ะและไม่นานมานี้กับฉากแอคชั่นบู๊ปิดตำนานในยิปมัน4ง่วนนี้เขาขอทิ้งความบึกแล้วสวมชุดยางให้ตุ้ยหนุยคิดค้นสไตล์การต่อสู้แบบใหม่ให้เหมาะสมกับรูปร่างแต่เห็นนุ่มนิ่มแบบนี้บอกเลยว่าอันตรายเหลือล้น For me I do a lot of action films that's my thing that's what I'm known forBut if you get to do action in a John Wick movie, that's the highest accolade. This is where it's at right now. In terms of action, there is no better action movie franchise being made at this present time, better than John Wick. It's hard work, man. Kid, นักฆ่าตาบอดมือพระกาศรับบทโดยยอดตำนานบู๊แห่งเอเชียดอนนี่เยนนักแสดงไม่กี่คนที่ทีมงานมั่นใจว่าสามารถข่มรัศมีจอห์นวิกได้สบายเคนและวิกคืออดีตเพื่อนซีที่ไม่เคยผิดใจกันแต่ตอนนี้ยืนอยู่คนละฝั่งบีบให้พวกเขาต้องห้ำหั่นกันเอง I'm going to die Maybe not เดิมทีแล้วดอนนี่ลังเลกับการรับบทนี้เพราะเขาเพิ่งรับบทเป็นจอมยุทธาบอดในรอกวันอัสตาร์วอร์สออรี่แต่ตัวเขาเองก็หลงใหลในการหาสมดุลระหว่างคนตาบอดกับการเป็นนักสู้ฟ้าประธานจัดการศัตรูได้ทีละเป็นโหลแบบเดียวกับตัวละครสุดคลาสสิกอย่างซาโตอิจิคำขอเดียวของดอนนี่คือการได้สวมสูทเคปลาลุคเก่าความเท่ต้องไม่น้อยกว่าจอห์นวิกแฟนเซานอกเหนือจากวายร้ายตัวฉกาจหน้าใหม่มิสหายหน้าเก่าก็กลับมาเช่นกันบอนจูร์มิสเซียวิกทั้งเดอะบาวเวอรี่คิงเจ้าพ่อแห่งโลกใต้ดินที่พรางตัวในคราบโฮมเลสวินสตันเจ้าของโรงแรมคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กแหล่งกบดานของมือสังหารทั่วทุกมุมโลกมาพร้อมกับผู้ช่วยคนเก่งยังชารอนยอดฝีมือในคราบพนักงานต้อนรับบินลัดฟ้าสู่โอซาก้าทำความรู้จักกับชิมัตสึปรมาจารย์ศาสตร์การต่อสู้อดีตเพื่อนซีที่โตมาด้วยกันของจอห์นวิกตอนนี้เขาวางมือจากการเป็นนักฆ่าผันตัวมาเป็นเจ้าของโรงแรมคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้ารับบทโดยฮิโรยุกิซานาดะยอดตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นขึ้นจอฮอลลีวูดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนกลับมาขึ้นจอกับคีอานูครั้งแรกในรอบ10ปีนับตั้งแต่47 Ronin
ง่วนนี้เขาได้โอกาสโชว์คิวบู๊แบบจัดเต็มใส่เดียแบบ1ต่อ1กับดอนนี่เยนมารอดูกันว่างานนี้จะชิเนหรือเปล่าอีกคนที่มาคู่กันคืออากิระลูกสาวของชิมาสุผู้ต้องฝึกฝนทั้งความเป็นกุลสตรีเช่นเดียวกับความเป็นนักฆ่ารับบทโดยรินะสวายามะศิลปินสาวมากความสามารถเดบิวต์โชว์ฝีมือการแสดงเป็นครั้งแรกเข้าคอร์สจอห์นวิกฝึกการใช้อาวุธและซ้อมคิวแอคชั่นอันหนักหน่วงเพื่อเข้าฉากบูสเกลมหึมารวมสตันแมนมากกว่า50ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกถ่ายทำยาวนานนับเดือนเพื่อฉากเดียวGoes out to you, Mr. Wake. Solitude is mine, I'm born from within. Amen. Challenge him to single combat. In the words and terms of fate. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death.Yeah, not really. In the words and terms of faith.ภาค1ถึง3ตอนนี้จอห์นวิกสังหารเหยื่อไปแล้วถึง299ศพดังนั้นก่อนจากกันไปมาร่วมทายกันหน่อยครับว่าหนังภาคนี้ตัวเลขจะพุ่งถึงเท่าไหร่หากคุณรักหนังแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักสุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่โจโดออ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย